สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดร.นายแพทย์มโนเหล่าหวณิชที่ปรึกษากรรมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรผู้อำนวยการสถาบันการดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เราจะมาคุยเรื่องภาษาบาลีคือภาษาอะไรสำคัญยังไงเกิดยังไงด็อกเตอร์ครับก่อนอื่นครับทำไมผมต้องเรียกด็อกเตอร์นายแพทย์ก่อนบางคนเรียกนายแพทย์ด็อกเตอร์ยังไงอธิบายก่อนครับง่ายๆเลยคือถ้าได้ตำแหน่งทางวิชาการอันใดก่อนก็อันดับชื่อนั้นตำแหน่งนั้นจะอยู่ใกล้ชื่อมากที่สุดถ้าได้ก่อนก็คือด็อกเตอร์เนี่ยได้นายแพทย์ก่อนใช่ผมได้นายแพทย์ก่อนเมื่อเป็นนายแพทย์ก่อนครับแล้วผมได้ด็อกเตอร์จากฮัมเบิร์กครับนั้นได้ทีหลังก็จะกลายเป็นด็อกเตอร์นายแพทย์ครับมีคนไหมมีได้นายแพทย์ก่อนด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์ก่อนมีเหรอมีครับนี่นะครับเข้าใจทั่วกันนะครับว่าทำไมต้องด็อกเตอร์ก่อนนายแพทย์ก่อนคือไม่เป็นธรรมเนียมการตั้งเป็นธรรมเนียมการตั้งครับที่ใช้กันมาครับผมตอนนี้เราจะเข้าเรื่องว่าภาษาบาลีคือภาษาอะไรเกิดตอนไหนทำไมไม่มีคนพูดกันภาษาบาลีไม่มีคนพูดภาษาบาลีถ้าว่ากันไปจริงๆนะครับตามเนื้อผ้าเอาความตามความเชื่อก่อนครับในอรรถกถาคัมภีร์อภิธรรมนะครับก็บอกว่ามูลภาษาเป็นภาษาที่เป็นรากเหง้าของทุกภาษาในโลกเลยครับนะครับโดยเขาเขียนอธิบายว่าถ้ามีทารกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาถ้าแม่เป็นธรรมีนพ่อเป็นสิงหนทารกคนนี้ได้ยินเสียงพ่อพูดก่อนทารกคนนั้นโตขึ้นก็จะพูดภาษาสิงหนตลอดชีวิตถ้าได้ยินแม่พูดก่อนแม่เป็นธรรมินบางงั้นลูกก็จะพูดภาษาธรรมินตลอดชีวิตคำถามคือถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้ยินทั้งพ่อและแม่พูดก่อนก็จะพูดภาษาอะไรคำตอบก็คือเขาจะพูดภาษามาคะมาคะทีภาษามาคะทีพอม้าสระอาพอควายนะฮะพอธงสลีมาคะทีภาษาไทยเรียกภาษามคตนะครับทีนี้ภาษามาคทีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับในภาษาในพระไตรปิฎกไหมไม่เหมือนครับเรารู้ได้ไงครับตามที่บอกว่าภาษามคตเนี่ยนะครับคือภาษาที่พูดในแคว้นมคตถูกไหมครับครับเมืองหลวงของแคว้นมคตในสมัยของพระเจ้าอโศกก็เมืองปาตาลีบุตรครับถูกไหมครับตอนนี้ในศิลาจารึกพระเจ้าอโศกนะฮะจำนวนมากที่อยู่รอบเมืองปาตาลีบุตรเนี่ยไม่เหมือนภาษาบาลีต่างกันไหนต่างตรงที่ว่าในภาษาบาลีมีใช้สอเสือไม่มีใช้สอสระอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งปรากฏว่าศิลาจารึกนี้มีทั้งสอเสือและสอสลาตัวสอสลาเนี่ยไม่ได้อ่านเป็นเหมือนกับสอเสือเมืองไทยนะฮะของไทยจะอ่านสอสลาสอฤาษีสอเสือเหมือนกันหมดตัวสอสลาจะอ่านเหมือนตัว SH เหมือนคำว่าชีนั่นกลายเป็นสอสลาสรุสีออกเสียงเป็นไงสรุสีเนี่ยออกเสียงเหมือนจะออกเสียงสอเสือแต่ว่าให้ปลายลิ้นชี้ไปที่ท้ายทอยครับเวลาออกเสียงนั่นคือสรุสีนะครับเพราะงั้นสอเสือสรุสีสอสลาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าในภาษาสายเขาเรียกว่าซิบิแลนนะครับในภาษาสันสกฤตมีทั้ง3ซิบิแลนคือ3ตัวบาลีที่เราใช้ในประเทศไทยที่เราเรียกภาษาบาลีเนี่ยหรือภาษามคตที่เราเรียกกันในชื่อเป็นทางการเวลาไปสอบบาลีสนามหลวงเรียกว่าจงแปลภาษามคตนี้เป็นภาษาไทยนะครับ
หรือแปลไทยเป็นภาษามคตไม่ใช้คำว่าบาลีนะครับในคำสอบบาลีสนามหลวงไม่มีใช้คำว่าภาษามคตตลอดนะครับต่อมาเมื่อเรารู้คือศิลาจารึกพระเจ้าอโศกเนี่ยช่วยมากในเรื่องของการทำให้เรารู้ว่าพุทธกาลเนี่ยอยู่ห่างจากยุคพระเจ้าอโศกเท่าไหร่แล้วบังเอิญเสาหินพระเจ้าอโศกเนี่ยมีการกล่าวถึงฟาโรห์องค์หนึ่งของอียิปต์ด้วยมีการบันทึกหรือบรรจารึกไว้ว่ามีชื่อของฟาโรห์อียิปต์เลยใช่เราก็เลยรู้ว่าพระเจ้าอโศกนั้นตรงกับนะฮะฟาโรห์ของอียิปต์ฮิโรดูตุสเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็ฮิโรดูตุสเนี่ยเรารู้ว่าคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่ก่อนพ.ศ.นะฮะแล้วก็เลยทราบว่าในศิลาจารึกที่ลุมพินีก็มีพระเจ้าอโศกบอกว่าในที่เนี้ยเนื่องจากว่าที่เป็นที่ประสูติของสักยมุนีก็เรียกสักยมุนีนะไม่ได้เรียกพุทธะเรียกสักยมุนีเราเคยคุยแล้วว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตอนไหนก่อนท่าน220ปีเพราะงั้นศิลาจารึกที่เนปาลที่ปัจจุบันเรียกรุมมินเดเนี่ยครับคือที่ที่เราเชื่อวันมันเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเราก็เลยรู้เดทติ้งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนพระเจ้าอโศก220ปีจากนั้นเราก็รู้ว่าพระเจ้าอโศกนั้นเป็นคนร่วมสมัยของฟาโรห์องค์ไหนอันนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเราก็เลยทราบว่าพระเจ้าอโศกควรจะอยู่ในศตวรรษที่เท่าไหร่ครับนะครับตอนนี้พอเราทราบแล้วเราทำอะไรกันเนื่องจากว่าศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมีทั้งรอบอีดิกคือไปสกัดด้วยอักษรพราหมีเขียนไว้บนหินใหญ่แกะเป็นตัวหนังสือเลยแล้วก็พีล่าอีดิกแล้วก็มีใหญ่น้อยกระจายไปทั่วเลยฮะเราถึงทราบแล้วมีรอบอีดิกที่สำคัญอยู่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่แคว้นกุจราชนะภาษาที่นั่นคล้ายคลึงกับภาษาบาลีของเรามากมีสอเสือตัวเดียวนะครับในขณะที่ภาษาที่แคว้นมคธนั้นมักจะลงท้ายด้วยสระเอในขณะที่กุจราชอยู่ทางตะวันตกสุดมคธอยู่ตะวันออกสุดนั้นกุจราชลงท้ายด้วยสระโอนะครับปุริโสเป็นต้นในขณะที่ในแคว้นมคธมารอบๆปนาติบุตรนั้นสาวพระเจ้าอโศกจะลงท้ายด้วยสระเออันนี้ข้อแตกต่างนะครับข้อที่2ข้อที่3คือตัวรอเรือในภาษาที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยยังคงรูปไม่เปลี่ยนเป็นลอลิงอันนี้เป็น3ลักษณะรวมๆซึ่งเหมือนกันของ2ภาษานะฮะยังรักษารอเรือรอลิงไว้คราวนี้แคว้นกุจราชเนี่ยติดทะเลแล้วนั่งเรือสำเภาไปไม่นานครับวันหนึ่งก็ถึงศรีลังกาในทฤษฎีสมมติฐานผมก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับที่ก็เกิดห้องสมุดเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่กระจายทั่วอินเดียแล้วก็รวบรวมมาในภาษาถิ่นเยอะมากแล้วสิ่งที่นำมาถ่ายทอดที่ศรีลังกานั้นมาจากวัดที่อยู่ในแคว้นกุจราชลงเรือสำเภามาวันสองวันก็ถึงนั่นคือจุดกำเนิดของพระไตรปิฎกในศรีลังกาอยู่ในภาษาถิ่นก่อนนะครับไม่ได้มาจากการอาราธนาพระไตรปิฎกจากแฟนมคธอย่างที่เชื่อกันอันนี้ข้อที่1ต่อมาอิทธิพลภาษาสันสกฤตเริ่มมากขึ้นเจริญมากขึ้นครับถึงตอนนั้นพอในราชวงศ์คุปตะก็คือ 1,000 ปีหลังพุทธกาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความยามที่เปลี่ยนภาษาที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้น
ให้คล้ายสันสกฤตมากที่สุดเช่นคำว่าตวาปัจจัยที่อยู่บนตอนท้ายเนี่ยนั่นก็คืออิทธิพลจากสันสกฤตโดยตรงนะฮะแล้วในภาษาถิ่นมีอีกมากมายถ้ามาดูฉันทลักษณ์ต่างๆเห็นชัดว่าฉันทลักษณ์เนี่ยมีคนพยายามจะซ่อมแซมฉันทลักษณ์ให้เข้าใกล้สันสกฤตที่สุดแต่ทำไม่ได้ครับเพราะเป็นภาษาถิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเถระเถรีครับซึ่งคนไทยไม่ได้ให้ความสนใจครับเพราะว่าเรานึกกันว่ามันเป็นฉันทลักษณ์นะครับคนพยายามจะซ่อมว่าเป็นวัตฉันบ้างเป็นนู่นนั่นไม่ใช่ครับนั่นคือเพลงพื้นเมืองของคนอินเดียโบราณนะเรียกแล้วเขาจะเป็นเพลงแล้วก็ร้องกันไปเพราะงั้นเถระเถรีคาถาก็เรียก The Song of the Elders ซึ่งมีพระเถระเถรีซึ่งเป็นอรหันต์เนี่ย300กว่าคนเพราะงั้นสัดส่วนของเพราะชื่อจะบอกวรรณะด้วยเราได้รู้ครับว่าสัดส่วนของภิกษุภิกษุณีที่มาบวชในยุคพุทธกาลเนี่ยเห็นโครงสร้างชัดเจนว่าวรรณะพราหมณ์มากสุด 70% อยู่ในเหตุเกิดพ.ศ.1ไปอ่านได้เลยเพราะงั้นเราเลยรู้ว่าพราหมณ์เนี่ยจึงเป็นใหญ่ในคณะสงฆ์เพราะงั้นพราหมณ์มีค่านิยมของพราหมณ์ ซึ่งทนเห็นผู้หญิงสอนผู้ชายไม่ได้ค่านิยมนี้สำคัญคือพระกสปะเพราะงั้นพอพุทธเจ้าปฏิพันธ์ปุ๊บสิ่งแรกคือปฏิรูปศาสนากำหนดรู้ธรรม8ขึ้นมาในสังฆนามที่1นั่นแหละครับเป็นต้นเหตุแล้วก็ทิ้งเงื่อนไปนิดหนึ่งในการสังฆนานั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระปุราณะซึ่งมาหลังจากทำสังฆนาเสร็จใหม่ๆก็บอกว่ารับทราบว่าสังฆนาไปแล้วแต่ท่านก็จะยืนยันเอาตามคำสอนพระธรรมวินัยเดิมซึ่งได้ยินจากพระพุทธบาพุทธโอษฐ์เป็นหลักเพราะงั้นการสังฆทานนั้นไม่ใช่เพื่อรักษาพระธรรมวินัยตามที่เชื่อกันแต่เป็นการปฏิรูปแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เสร็จตั้งในนี้ต่อไปห้ามปฏิรูปอีกนะใครแก้ไม่ได้นั่นก็คือกลายเป็นปรัชญามาของนี่แหละครับหินยานซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้พัฒนาเป็นเถรวาทนะครับนั่นก็คือที่มาภาษาบาลีมีส่วนผสมของกี่ภาษาอย่างน้อย4อย่างน้อย4 4มีอะไรบ้างครับโอ้อย่างน้อยคือภาษากุจราตีเนี่ยแน่นอนครับนะครับมีอย่างคำว่าพิฆเวพิฆเวเนี่ยมาจากมคธครับมาลงได้ด้วยครับต่อมาก็มีตวาอันนี้อิทธิพลของสันสกฤตครับเป็นบุดดิสไฮบริดสันสกฤตครับแล้วก็มีในฉันทลักษณ์ก็มีการลงท้ายปัจจัยที่เหมือนกับมีภาษาเกาสัมพีนะฮะภาษาหลายไดอะเล็กต์เยอะมากเลยครับอย่างน้อยๆ4ไดอะเล็กต์ด้วยกันนะครับทำไมเราทราบเพราะเราศึกษาโครงสร้างของภาษาวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ตะแกรงร่อนก็คือไวยากรณ์สันสกฤตคือในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของหลายภาษาใช่ที่คำไทยที่เราพูดแล้วเป็นภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยเราก็ได้มาจากหลายภาษาครับเป็นภาษาเขมรก็ได้เยอะครับแม้กระทั่งภาษาจีนก็ได้ครับนะครับภาษาอังกฤษก็เข้ามาเยอะครับก็นี่แหละฮะก็คือความซับซ้อนของภาษาเพราะการที่เราเข้าใจนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของภาษาสันสกฤตคือสามารถใช้ไวยากรณ์สันสกฤตนี่ร่อนเป็นตะแกรงร่อนครับร่อนเอาสิ่งที่ไม่ตรงกันออกมาได้อะไรที่การที่เหมือนสันสกฤตนั้นแสดงว่ามาทีหลังครับมีการพยายามตกแต่งสันสกฤตคือภาษาที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับนะฮะส่วนภาษาบาลีเนี่ยอยู่ในตระกูลปากฤตภาษาปรากฤตครับนะฮะคือภาษาที่ไม่รับการตกแต่งสันสกฤตจึงสำคัญนะแต่ไม่แล้วกรรมจริงๆในประเทศไทยคนที่เรียนสันสกฤตน้อยมากพระภิกษุที่เรียนสันสกฤตน้อยจริงๆครับนะครับแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยครับแล้วก็มักจะแปลแบบตามๆกันมานะ
โดยที่ไม่ได้ไปสอบสวนทวนความเลยครับอย่างเช่นมงคลมงคลคืออะไรครับตอบไม่ได้แล้วแต่ท่องกันมาเรียนมหาปริญญาต้องเคยไปถามโยก9อ่ะกสิกทำไมเป็นโอโยปฐมาเป็นอาอังเป็นอังนี่แปลว่าอะไรครับก็บอกอย่าถามมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรจบเลยห้ามถามเลยมันเป็นสูตรห้ามถามเป็นสูตรกว่าจะเข้าใจว่าทำไมอังกสิกเป็นโอเนี่ยผมอยู่ออกซฟอร์ดปีที่2ไอ้คนเขียนมันก็ไม่รู้จริงพระมหาสมณเจ้าท่านแต่งคัมภีร์นะฮะไวยากรณ์บาลีออกมาอ่านใช้เป็นคัมภีร์หลักศึกษากันทั้งเป็นดินครับโดยไม่ได้เป็นไปสืบสวนว่ามาจากไหนหรือที่มาจากไหนไม่มีตำราอ้างอิงเหมือนกับตรัสรู้เองจริงๆแล้วเนี่ยมาจากสามส่วนเพราะว่าท่านเคยเรียนในวังแดมแอนนาทีเรียวโนเวนในสมัยรัชกาลที่4ครับเข้ามาสอนถ้าไม่เกิดคิงแอนไออ่ะครับแดมแอนนาก็มาสอนเป็นวิกตอเรียนนะครับอังกฤษแกรมมาแบ่งภาษาอังกฤษเป็น4ส่วนครับ morphology part of speech syntax prosody ครับท่านก็แปลเลยครับอักขรวิธีวิจีวิภาคครับว่ากระจายสัมพันธ์สันทลักษณ์แบ่งเป็น4ส่วนแล้วไปดูนี่นี่คือเอากรอบของภาษาอังกฤษมาใช้ครับโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าเออไอ้สูตรของกัจจายนะเนี่ยมูลกัจแล้วก็มาทำให้ง่ายเรียกว่ามูลกัจจายครับสูตรมูลกัจจายเนี่ยคนแต่งก็เป็นพระไทยนะครับพยายามง่ายครับคนแต่งก็เห็นตำราของพระมหาสมณเจ้าตกใจครับทำไงเอาหนังสือที่ตัวเองแต่งเผาบัวราชภัยครับนี่แหละครับก็เกิดสาบันบาลีพุทธโคดขึ้นมาครับพยายามจะรื้อฟื้นของเก่าโดยที่ไม่ได้ไปสืบสวนเลยว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยมาจากไวยากรณ์บาลีนี้ครับนะครับแล้วใครครับที่อยู่ในเนี้ยถ้าจะอ่านเข้าใจเนี่ยก็หนังสือเนี่ยครับสอนรหัสพุทธธรรมนี่นะครับมีสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับในส่วนของหนังสือของดร.นะครับจะพยายามทำเป็นอีบุ๊กนะครับเพื่อให้อยู่คู่โลกตลอดไปครับอันนี้ก็เป็นเกิดจากการค้นคว้าของผมตั้งแต่ไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดครับแล้วก็ฮาร์วาร์ดนี่นะครับทำไมดร.เรียนภาษาบาลีมีประโยชน์ตรงไหนก็ทำให้เข้าใจพุทธศาสนาแต่ต้องเรียนคู่กับสันสกฤตต้องเรียนคู่กันถ้าไม่รู้สันสกฤตแต่เฉพาะยิ่งต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยครับต้องยืนยันนะฮะว่าเขาแปลยังไงยกตัวอย่างสำคัญเลยนะครับเช่นแปลพุทธภาษิตง่ายสัจจังเวอมตาวาจาครับเป็นพุทธภาษิตครับแปลว่าความจริงคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับผมเพราะงั้นเมื่อเราแปลตามนี้นะเราพูดอะไรก็ได้ไม่รับผิดชอบเพราะความจริงมันจะเหลืออยู่นี่คือแปลแบบพระมหาสมณเจ้านะครับศาสนาสุภาษิตแต่ว่าถ้าแปลตามมาอย่างก่อนแปลว่าอะไรสัจจังเป็น adverbial เวเป็น intrinsic particle ครับเป็นตัวเน้นเป็นความจริงนะเว้ยสัจจังจริงนะดังกิจ it is true indeed อมตาวาจาคำพูดไม่ตาย words are immortal เพราะสิ่งที่คุณพูดออกมานั่นแหละมันไม่ตายนะครับนั่นคือเจ้านายของคุณคำพูดเป็นนายของคุณไม่ว่าคุณจะพูดถูกพูดผิดนั่นเป็นนายของคุณแล้วเธอผมว่าผิดชอบทุกคำในส่วนบาลีเนี่ยในต่างประเทศหรือในระดับอินเตอร์เนี่ยเขาศึกษากันยังไงเขาใช้ standard text โดยเฉพาะที่ใช้นะครับก็มีตำราครับของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่แคนาดาครับโดยโปรเฟสเซอร์คนนี้เขาก็เอาจากพระไตรปิฎกครับจากท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกมาแปลเอาจากง่ายไปยากโดยเอามาจากพระวินัยบ้างพระสูตรบ้างเอารูปร่างหน้าตาที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับอันนี้ที่ใช้เป็น standard text ที่เรียนที่ออกซ์ฟอร์ดที่ฮาร์วาร์ดแต่ผมเรียนอีกฉบับนึงของท่านพุทธทัตตะ
แบ่งเป็น3เล่มนะครับเล่มที่1นี่ง่ายมากเลยแล้วก็สอนการสร้างประโยคการผันกริยาการผันรูปศัพท์ต่างๆครับนามกริยานะครับกรรมคืออะไรแล้วก็เล่ม2ก็จะยากขึ้นเล่ม3ก็ยากขึ้นจบ3เล่มอ่านพระไตรปิฎกได้เพราะงั้นอาจารย์ผมเป็นเซอร์ริชาร์ดกอมบริดจ์ที่ออกซฟอร์ดจะบอกว่าสอน8ครั้งอ่านพระไตรปิฎกโดยใช้ดิกชันนารีครับนะครับเล่มหนึ่งของบาลีเทคโซไซที่สมาคมบาลีประกอบครับเป็นตัวช่วยแล้วครับพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ถูกจารึกเป็นกี่ภาษาถูกแปลเป็นกี่ภาษาที่ส่วนใหญ่ๆก็อยู่ภาษาบาลีนะครับแต่มันตัวหนังสือต่างกันครับบาลีในเมืองไทยแล้วก็ใช้ตรงสื่อไทยครับอ๋อเป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาบาลีแต่ที่เขียนโดยภาษานั้นตัวอักษรชาตินั้นของพม่าก็เป็นอักษรพม่าครับของศรีลังกาก็ใช้ตัวกลมของพม่าก็ใช้ตัวพม่าครับคราวนี้ภาษาบาลีไม่มีอักษรประจำภาษากับอักษรนี่คนละแบบอักขระแบบภาษากับตัวอักษรคนละตัวกันคนละเรื่องกันแต่ภาษาบาลีไม่มีภาษาไม่มีอักษรประจำภาษาใช่เออเฮ้ยก็แปลกดีนะแปลกเพราะงั้นในการศึกษาระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็ใช้ตัวโรมันนะก็ไก่เขาใช้ตัวเคขอไข่ก็ไก่ขอไข่ก็คือ KH ครับผมนะเอชฮ่องกงครับก็คอก็คือตัวคอควายคอละคังก็ใช้ KH ครับงองูก็ใช้ตัว N มีจุดข้างบนนะกะขะคะคะงะคือไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดจะออกเสียงเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีครับใช่แต่ในแต่ละสำนวนเนี่ยในแต่ละประเทศจะออกไม่เหมือนกันเช่นคนมอญนะครับตัวอีพุทธังสนังคัจฉามิเขาจะออกเป็นพุทธังสนังคัจฉามอยอ๋อผมเป็นมอญพุทธังสนังคัจฉามอยคัจฉามอยครับผมพออีก็เป็นออยนั่นเป็นลิ้นของคนแต่ละชาติของคนมอญครับของคนเขมรกุศลธรรมาก็ออกเป็นกุศลธรรมีอาเป็นเอียหมดครับนั้นคนไทยไปงานศพกุศลเนี่ยก็หัวเราะอย่างกุศลาธรรมเมียกุศลาธรรมเมียกับพิยกตาธรรมเมียนี่ก็คือการแตกต่างทางด้านการออกเสียงเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันเพี้ยนกันพอสมควรก็อกุศลาธรรมเมียใช่ความหมายผิดคนละแบบครับคนไทยไปงานศพก็นั่งหัวเราะใหญ่นี่นะครับความรู้เรื่องภาษาบาลีของดร.ในแพทย์มโนยังมีอีกเพราะว่าเรียกเป็นภาษามคตมาตลอดถูกไหมฮะก็มีนักตอนแรกก็มีนักภาษาศาสตร์พยายามจะบอกว่าคำว่าบาลีมาจากเมืองปาตลิบุตรครับความจริงไม่ใช่ครับตอนหลังก็มาจากพ้นพบเขาพบทีหลังครับว่าคำว่าปาลิเนี่ยปาลิภาษาความจริงแล้วปาลิเนี่ยมาจากคำว่าเท็กซ์คือตำราครับเกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ประมาณศตวรรษที่17นี่เองที่ศรีลังกาก่อนหน้านั้นก็ยังเรียกว่ามาคทีอยู่เลยแต่ก็มีภิกษุในศรีลังกาก็เรียกว่าเป็นภาษาเท็กซ์ก็เลยใช้คำว่าปาลิภาษาแทนครับแล้วก็เข้ามาในพม่าก็เข้ามาในไทยแล้วก็ในสมัยพระนารายณ์หรือพระนารายณ์มหาราชก็มีพูดอุปทูตคนหนึ่งฝรั่งเศสนะครับก็มาเขียนบรรยายภาษาบาลีไว้เยอะเลยครับเราก็เลยรู้ว่าอ๋อในหลายอย่างเรียบร้อยภาษาบาลีครับตอนนั้นดังนั้นสมัยอยุธยาตอนนั้นก็ประมาณศตวรรษที่17มันจึงเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่16นะก็เกิดแปลจากคำว่าภาษามาคตีเป็นภาษาบาลีตั้งแต่นั้นเป็นต้นครับภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาพูดไม่เคยเป็นภาษาไม่เคยเป็นภาษาพูดเราพูดสื่อสารการภาษาบาลีไม่ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
เหมือนสันสกฤตสันสกฤตใช้เวลานานมากครับพราหมณ์ก็จะใช้ภาษาสันสกฤตในการสื่อสารแล้วพราหมณ์ก็ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมมากคอนเซอร์เวทีฟมากครับเขาไม่คัมภีร์พุทธเวทนี่เขาไม่เขียนเลยนะครับได้เป็นพันปีอ่ะไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยใช่ที่ท่องจำมาตลอดครับแล้วก็มีอรรถกถาเขียนโดยสายนะอาธิบาแล้วก็มีอรรถกถาใกล้ๆของเราอ่ะซึ่งพุทธเจ้าท่านปฏิเสธในเหตุเกิดพอสอนถึงผมก็ยกมาในพระวินัยมีภิกษุพราหมณ์สองรูปครับมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายพุทธธรรมเนี่ยพุทธวจนะโดยสักกะสะภาษาคือตามภาษาถิ่นของตัวเองก็อาสาข้าพระองค์สองคนจะยกขึ้นสู่ฉันดะโสครับฉันดะโสก็ในอรรถกถาก็บอกว่าฉันดะโสคือภาษาสันสกฤตครับนั่นก็เชื่อกันมาซึ่งไม่ใช่ฉันดะโสนั้นเป็นบทหนึ่งกันชัปเตอร์หนึ่งครับของคัมภีร์ครับอาถรเวทอาถรเวทนั้นเกิดในสมัยยุคพุทธกาลพระเจ้าก็บอกว่าโมฆะบุรุษแล้วก็โมฆะนี่ไม่แปลว่าคนที่ใช้ไม่ได้นะโมฆะแปลว่าคนโง่ครับคนโง่มาจากคำว่าโมหะครับกลายเป็นโมฆะบอกไม่อนุญาตแล้วท่านบอกว่าอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยสอนในภาษาถิ่นนั้นๆเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆภาษาถิ่นอินเดียนี่เพิ่ง4อย่างน้อยที่เรารู้ปัจจุบัน400กว่าภาษาในพุทธกาลก็มากกว่าอาจจะ500ภาษาตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมีภาษาถิ่นเนี่ยเป็นร้อยฮะ4 5 400 4ไม่ต่ำกว่า400ภาษาครับโลกอินเดียครับเพราะในก็เกิดในวัดแต่ละวัดก็มีการท่องจำกันในภาษาถิ่นกันเต็มไปหมดเลยนะฮะกว่าจะได้มาก็เป็นคนดีไปใช้เวลา300กว่าปีแม้กระทั่งพุทธประวัติกว่าจะได้มานะฮะพ.ศ.ก็ไปพันปีพุทธประวัติพุทธประวัติที่เราเรียนกันเนี่ยเขียนเมื่อหลังพุทธเจ้าค่อยๆงอกขึ้นมาแต่ละชาติก็จะต่างกันนิดนึงครับผมครับเรื่อยมานี่นะครับเรื่องภาษาบาลีนะครับหาอ่านได้ในหนังสือเหตุเกิดพ.ศ.1อีกหน่อยจะทำเป็นอีบุ๊กนะครับเพื่อสะดวกคือตอนนี้เหลือกี่เล่มแล้วเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะเข้ามาที่ Facebook เหตุเกิดพ.ศ.1ก็สั่งซื้อหนังสือกันได้เลยนะครับแค่นี้ครับทั้งนี้2เล่มนี่2เล่มนี้ด้วยถอดรหัสพุทธธรรมและก็วัดหรือลัทธินี่2เล่มนี้ขายดีมั้ยครับดร.ก็ขายได้ขายได้นะครับนิดหนึ่งสัก 2-3 เล่มเอาดีกว่าขายทางร้านค้านะครับเพราะร้านค้าต้องโดนเปอร์เซ็นต์ไปเยอะแค่นี้ครับสวัสดีครับ